ก็ maintenance นะครับระดับแรกก็คือให้ทำทุกเดือนหรือครบทุก50ไซเคิลนะครับก็จะมีอยู่5สเต็ปที่เราต้องทำนะครับสเต็ปแรกก็จะเป็น cleaning นะครับก็คือเป็นผ้านะครับชุดผ้าเปียกเนาะใช้น้ำเปล่านะครับทำความสะอาดเวรยางประตูของนะครับแล้วก็บริเวณส่วนนี้นะครับก็คือส่วนของแชมเบอร์ที่จะสัมผัสกับยางประตูอันนี้ก็คือส่วนแรกนะครับส่วนที่2ก็คือเราจะถอดตัวจากรูทเทรออกมาพวกนี้เอาไปล้างทำความสะอาดด้วยพวกไมค์ดีเทอร์เจนต์ได้นะครับแล้วก็ตากให้แห้งนะครับรวมถึงในแชมเบอร์ด้วยนะครับในแชมเบอร์ก็คือใช้ถ้วยพวกไมค์ดีเทอร์เจนต์ใช้กับพวกเป็นพวกสปองก็คือพวกที่นุ่มๆนะครับเช่นใช้พวกไมค์ดีเทอร์เจนต์แล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่านะครับก็อาจจะต้องระวังข้างในนิดนึงแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็จะบิดทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วเราก็จะถอดชิ้นนี้ออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรองนะครับเราก็ไปล้างน้ำทำความสะอาดหลังจากล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่นะครับกันนะครับแล้วก็บิดลงมานะครับอาจจะต้องขยับเทรนิดนึงนะครับนะครับก็จะทิ่มลงด้านล่างมาขั้นตอนสุดท้ายก็คือทำความสะอาดภายนอกนะครับก็ใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใช้เป็น cleaning solution ของ Unish ทำความสะอาดภายนอกก็ได้นะครับหลังจากเราทำเรื่องมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นทุก6เดือนนะครับหรือว่าเมื่อครบ800ไซเคิลนะครับขึ้นอยู่กับอะไรถึงก่อนเนาะก็คือเราจะทำความสะอาดแทงค์นะครับโดยเราจะเปิดแทงค์ขึ้นมาก่อนนะครับเปิดฝาแทงค์ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราจะมีแทงค์น้ำสะอาดนะครับแล้วก็แทงค์น้ำเสียนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือตัวฝากับตัวปิดนี้นะครับเราเอาไปล้างทำความสะอาดก่อนถัดมาเราก็จะต่อสายเพื่อจะเรียนน้ำจากถังน้ำที่ออกนะครับเมื่อเราเปิดฝาขึ้นมาเราก็จะเห็นนะครับว่าจะมีตัวต่อเรนท่อน้ำดีแล้วก็ท่อน้ำเสียนะครับทุก6เดือนเราจะต้องทำความสะอาดแทงค์น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต่อเพื่อจะเรนถังน้ำเดือนน้ำออกก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะมาทำความสะอาดแทงด้านบนนะครับหลังจากเดือนน้ำออกแล้วนะครับเราก็จะใช้น้ำล้างนะครับแล้วก็อาจจะใช้เป็นพวก cleaning solution ของ Lumes ก็ได้นะครับในการที่จะคลีนแทงนะครับเมื่อคลีนแทงเรียบร้อยแล้วล้างน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับโดยที่เรายังจะต้องต่อตัวเดือนน้ำนี้ออกตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะให้มันเดือนออกนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อล้างเสร็จแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นชิ้นกรองนะครับตัวกรองของถังน้ำดีเราก็จะถอดชิ้นนี้ไปล้างทำความสะอาดนะครับหลังจากเราทำความสะอาดถังน้ำดีเสร็จแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับมาทำต่อเหมือนกันที่ถังน้ำเสียนะครับคือต่อเพื่อระบายน้ำนะครับถังน้ำใช้แล้วนะครับแล้วก็คลีนนะครับใช้พวก cleaning solution เหมือนกันนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถอดตัวจุกนี้มาล้างทำความสะอาดด้วยตัวนี้จะเป็นตัวกรองนะครับเมื่อล้างเสร็จแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่กลับเข้าไปส่วนตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็น bacteriological filter นะครับอันนี้จะต้องเปลี่ยนทุก400ไซเคิลหรือทุก1ปีนะครับเช่นเดียวกับตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็น dust filter นะครับเราก็จะต้องถอดมาเพื่อเปลี่ยนนะครับถอดมาเพื่อเปลี่ยนนะครับทุกปีหรือว่าทุก400ไซเคิลเช่นกันนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นยางรองนะครับยางรองประตูเนาะแนะนำให้เปลี่ยนทุก800ไซเคิลนะครับหรือว่าถ้าถึงปีก่อนก็แนะนำให้เปลี่ยนทุกปีนะครับเวลาเปลี่ยนก็คือถอดยางนี้ออกมานะครับเวลาใส่ให้กดจากมุมบนมุมล่างนะครับมุมซ้ายมุมขวาแล้วค่อยไล่เข้าไปนะครับมันจะพอดีนะครับก็ถ้าเกิดไล่จากข้างบนลงไปยางมันจะไปย้อยอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ให้เปลี่ยนทุก800ไซเคิลเครื่องสลายเครื่องอบฆ่าเชื้อเครื่องนี้จะเป็นรุ่นไลล่านะครับจากเอ็มเอชนะครับตัวนี้ก็ผลิตในอิตาลีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น S class cycle นะครับเหมาะสำหรับพวกโหลดสำหรับ solid load นะครับ simple lumen นะครับแล้วก็ทั้งที่เป็น wrap แล้วก็ unwrap นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสิ่งที่จะต้องคอนเซิร์นนิดนึงก็คือถ้าเราเลือกนะครับจะสลายอุปกรณ์นะครับเราจะต้องเลือกไซเคิลให้เหมาะสมกับ
instrument ที่เราใส่เข้าไปนะครับอย่างสมมุติเราใส่อุปกรณ์ที่เป็น unwrap นะครับเราก็เลือก S unwrap นะครับถ้าเราใส่อุปกรณ์ที่เป็น wrap นะครับเราก็ต้องเลือกเป็น S wrap นะครับอันนี้ต้องเลือกไซเคิลให้เหมาะสมนะครับแต่ข้อดีของไลล่าตัวนี้ก็คือสามารถอัปเกรดเป็น V cycle ได้นะครับซึ่ง V cycle จะง่ายกว่านะครับก็คือเราสามารถเซอร์ไลน์ทุกอย่างได้เลยนะครับทั้ง solidNarrow, Lumen นะครับรวมไปถึงพวก Porous Load ต่างๆนะครับทั้ง Unwrap ทั้ง Wrap แล้วก็รวมไปถึงพวก Double Wrap ด้วยนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราเปิดฝาเข้ามานะครับที่เราจะเห็นนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นช่องเดรนน้ำนะครับอันนี้จะเป็นเดรนน้ำสะอาดนะครับอันนี้จะเป็นเดรนน้ำใช้แล้วถังน้ำใช้แล้วนะครับทำไมต้องมีทั้ง2ถังเดรนนะครับเพราะว่าโอเคเมื่อเราเต็มนะครับถังนี้ก็จะเดรนน้ำออกแล้วก็จะต่อเพื่อจะเดรนน้ำใช้แล้วออกนะครับส่วนอันนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆ นะครับอาจจะอยู่เกิน2วันนะครับแนะนำให้เดรนน้ำดีออกด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีโอกาสที่พวกแบคทีเรียหรือพวกไมโครบิอลจีมันจะฟอร์มตัวในน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ใช้เกิน2วันให้เดรนน้ำออกด้วยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ข้างๆปุ่มเปิดปิดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นUSB นะครับที่จะเก็บพวกไซเคิล history ต่างๆนะครับเวลาเราทำเซอร์ไลน์ไปนะครับตัวนี้ก็จะเก็บไว้สำหรับเป็น data logging ไว้นะครับแล้วก็ด้านบนจะตัวนี้จะเป็น bacteriological filter นะครับซึ่ง bacteriological filter เนี่ยจะเป็นตัวที่จะกรองอากาศในขั้นตอนของการ dryนะครับจะทำให้อากาศไม่มีพวกเชื้อเข้าไปนะครับทำให้การเซอร์ไลน์มันสมบูรณ์ดีขึ้นเวลาเปลี่ยนก็แค่หมุนทวนเข็มนะครับหมุนออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่ใส่เข้าไปนะครับแต่เวลาเราเปิดออกมาปุ๊บเราจะเห็นช่องด้านบนซ็อกเก็ตด้านบนนะครับที่ในเซตคุณหมอจะเห็นชิ้นนี้ไปด้วยนะครับก็จะเป็นชิ้นนี้เนาะนะครับชิ้นนี้วิธีการใช้งานก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเหตุไฟตกอะไรอุบัติเหตุอะไรนะครับประตูล็อกเอาของออกไม่ได้นะครับซึ่งปกติถ้าไฟมาเดี๋ยวประตูมันจะเปิดออโต้เองนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการที่เปิดจริงๆก็คือเอาตัวนี้นะครับต่อฐาน9โวลต์2ก้อนนะครับก้อนสี่เหลี่ยมนะครับ9โวลต์2ก้อนแล้วก็เสียบเข้าไปเพื่อจะเปิดประตูนะครับก็เสียบเข้าไปเพื่อจะเปิดประตูนะครับประตูก็จะเด้งเปิดออกไปนะครับถัดมานะครับเมื่อเราเปิดประตูออกมานะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็น dust filter นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกรองฝุ่นนะครับไม่ให้ฝุ่นเข้าไปตัวตรงในส่วนของ electrical control หรือ control board ต่างๆนะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานตัวนี้ถ้าจะเปลี่ยนก็คือถอดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนถอดใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดนะครับแนะนำให้เปลี่ยนทุก400 cycle หรือทุกปีนะครับอยู่ที่ว่าอันไหนถูกก่อนอันนี้ภายในแชมเบอร์นะครับของไลล่าก็จะมีตัว17ลิตรกับ22ลิตรนะครับแล้วก็ในเซตจะมาพร้อมกับตัว reversible rack นะครับแล้วก็เทรย์3เทรย์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเทรย์โฮลเดอร์เวลาจะรีมูฟหรือใส่นะครับก็จะเนี่ยจะป้องกันความร้อนได้นะครับเวลาจะถอดหรือใส่เทรย์นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วตัว rack ก็จะเป็นแบบReversible นะครับสามารถดึงออกมาแล้วใส่90องศาได้สำหรับวางแคสเซ็ตได้นะครับซึ่งเทรย์ตัวนี้นะครับสามารถ reverse ได้นะครับก็คือสมมุติเราใส่แคสเซ็ตนะครับเราจะใส่แคสเซ็ตแน่นอนหรือแคสเซ็ตมาตั้งนะครับเราสามารถ reverse ได้นะครับอันนี้ก็จะกว้างขึ้นนิดนึงนะครับพอเรา reverse นะครับเราสามารถใส่กับเทรย์ที่กว้างขึ้นอีกเล็กน้อยได้นะครับนะครับหรือว่าใส่กับแคสเซ็ตได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น reverse rack เพื่อจะใส่แคสเซ็ตนะครับแนวนอนนะครับหรือว่าจริงๆแล้วแคสเซ็ตถ้าใส่แคสเซ็ตแนะนำใส่แนวตั้งก็คือแนวนี้นะครับแล้วเราใส่แคสเซ็ตแนวตั้งจะแห้งได้เร็วกว่าในส่วนของอุปกรณ์ที่เราแรปแล้วนะครับถ้าเราจะเข้าเซอร์ไลน์นะครับเวลาวางนะครับเครื่องเซอร์ไลน์ของ Mesh นะครับให้เอาส่วนที่เป็นกระดาษขึ้นนะครับเพราะจะแห้งได้ดีกว่านะครับถ้าเราวางส่วนที่เป็นพลาสติกขึ้นอาจจะเจอปัญหาว่าเป็นหยดน้ำภายในนะครับให้วางส่วนที่เป็นกระดาษขึ้นนะครับแล้วในการวางนะครับพยายามให้การโอเวอร์แลปของตัวพาวช์ไม่เกินประมาณ 30% นะครับเพื่อประสิทธิภาพในการ
ในการดรายที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เวลาวางเข้าไปนะครับระวังอย่าให้พวกส่วนที่เป็นกระดาษเกินออกมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดบางทีถ้าเกิดสมมติกระดาษมันไปสัมผัสกับตัวแชมเบอร์นะครับมันอาจจะทำให้ตัวกระดาษมันไหม้ได้นะครับแล้วก็การระบายอากาศอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรการวางเทรย์เข้าไปนะครับเราจะต้องมีสเปซนะครับอย่าวางแน่นจนเกินจนไม่มีพื้นที่ไม่มีที่ว่างนะครับเพราะว่าอากาศจะระบายออกไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาวางนะครับให้วางจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็เวลาใส่นะครับอย่างที่บอกนะครับใส่เข้าไปนะครับต้องมีสเปซนะครับแล้วก็ห้ามวางอินสตูเมนต์บนในแชมเบอร์เปล่าๆนะครับต้องวางบนเทรย์เท่านั้นอุปกรณ์ที่เป็นพวกบานพับนะครับมีบานพับต่างๆนะครับหลังเราขีดแล้วหยอดน้ำมันเช็ดน้ำมันออกเรียบร้อยนะครับเวลาเซอร์ไลน์พยายามให้อยู่ในโพซิชันที่กลางออกนะครับอย่าปิดนะครับเพราะถ้าปิดเนี่ยมันมีโอกาสที่พวกสตีมมันเข้าไปบริเวณที่เราปิดมิดชิดไม่ได้นะครับพยายามให้อยู่ในโพซิชันที่กลางออกนะครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับหน้าจอก็จะโชว์แบบนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับเลือกไซเคิลให้เหมาะสมกับอินสตูเมนต์ที่เราใส่เข้าไปนะครับถ้าเป็น S unwrap ให้เลือก S unwrap นะครับไซเคิลก็จะเร็วขึ้นนะครับถ้าเป็น S wrap นะครับเราก็จะเลือกเป็น S wrap นะครับก็จะเป็น134องศาทุกคู่นะครับหรือว่าถ้าเป็นพลาสติกบางชนิดหรือว่าอินสตูเมนต์บางตัวที่ทนความร้อนสูงๆไม่ได้ให้เลือกเป็น S gentle นะครับเวลาก็จะใช้เวลานานขึ้นไซเคิลก็จะนานขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีเคสที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับกับพวกโปรตีนบางชนิดที่เป็นอันตรายเช่นเชื้อวัวบ้านนะครับก็จะแนะนำไม่ใช่เป็น S prion นะครับต่อมานะครับถ้าเรากดที่3ขีดตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าตรง maintenance ได้นะครับ maintenance เพื่อไปดูว่าเราเปลี่ยน bacteriological ไปแล้วนะครับใช้ไปแล้วกี่ไซเคิลนะครับอย่างตัวนี้ใช้ไปแล้ว33ไซเคิลนะครับแล้วก็ยังเหลือใช้ได้อีก367ไซเคิลนะครับที่ผมแจ้งว่าอันนี้ควรจะเปลี่ยนทุก400พอ400เครื่องจะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับถ้าหากเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดถูกนะครับเครื่องจะรีเซ็ตไปที่0และนับ400ไซเคิลใหม่นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับใน Dust Filter Door Gasket เหมือนกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเทสนะครับเวลาเทสของ S class cycle นะครับเราจะมี BND คือ Bowie and Dick test นะครับอันนี้ก็แนะนำให้เทสครั้งประมาณอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับถ้าไซเคิลไม่ได้เยอะมากถ้าทำบ่อยอาจจะแนะนำอาจจะต้องวันละครั้งนะครับเพื่อเทสนะครับแล้วก็จะมี vacuum test นะครับแต่ว่า vacuum test เนี่ยตัวนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเพราะว่า vacuum test จะต้องทำตอนเครื่องเย็นเท่านั้นนะครับเพราะนั้นแนะนำให้ทำสมมติวันจันทร์มาถึงเปิดคลินิกนะครับเปิดเครื่องปุ๊บเทส vacuum ก่อนนะครับเพื่อดูว่าการดูดยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับถ้าเทสไม่ผ่านอาจจะต้องมาเช็คนะครับถ้าสมมุติแบคทีเรียเทสไม่ผ่านนะครับอาจจะต้องมาลองทำความสะอาดว่าเราทำความสะอาดตัวยางกับตัวหน้าสัมผัสไอ้นี้แล้วหรือยังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำความสะอาดไม่ดีหรือสกปรกอาจจะทำให้การปิดมันไม่สนิทได้นะครับว่าเวลาเทสควรจะเทสตอนเครื่องเย็นเพราะนั้นเปิดเครื่องมาเทสเลยนะครับสำหรับ S unwrap นะครับก็ไว้เซอร์ไลน์หัวอินสตูเมนต์ต่างๆนะครับที่เราไม่ได้แรปนะครับเป็นเน็กเก็ตนะครับอันนี้ก็ถ้า average load ประมาณ2กิโลนะครับจะใช้เวลาประมาณ30นาทีสำหรับความจุ22ลิตรนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ23นาทีสำหรับความจุ17ลิตรนะครับสำหรับ S wrap cycle นะครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับอินสตูเมนต์ที่เราแรปแล้วนะครับเราใส่2ซิลนะครับอันนี้ maximum 4กิโลนะครับพวกที่เป็นแรปนะครับ4กิโลแต่ว่าเวลาที่ใช้นะครับสำหรับถ้าเป็น average load ประมาณ2กิโลเนี่ยก็คือ51นาทีนะครับสำหรับ22ลิตรนะครับแล้วก็42นาทีสำหรับ17ลิตรนะครับสำหรับ instrument นะครับเวลาเราใส่เข้าไปนะครับเวลาเราปิดประตูเรากดstart ปุ๊บนะครับเครื่องจะเริ่มทำงานประตูจะล็อกอัตโนมัตินะครับแล้วก็เครื่องจะคำนวณไซเคิลไทม์ให้อัตโนมัติขึ้นอยู่กับโหลดที่เราใส่เข้าไปนะครับถ้าเราใส่น้อยนะครับเวลาก็จะเร็วขึ้นถ้า
ถ้าเราใส่เยอะเวลาก็จะนานขึ้นนะครับแต่อย่างที่แจ้งคือถ้าเป็น2กิโล average load ก็จะอยู่ประมาณกลางๆนะครับโอเคครับมาดูด้านท้ายเครื่องนะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับอันนี้ระวังความร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับจะเป็นตัวต่อน้ำอัตโนมัตินะครับต่อน้ำเข้านะครับน้ำดีเราจะต่อเข้าท่อนี้นะครับส่วนท่อนี้นะครับเราจะเป็นการต่อน้ำเสียนะครับเรนน้ำเสียออกอัตโนมัตินะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นฝาปิดด้านบนนะครับซึ่งเราจะเปิดมีเทนเนสล้างทำความสะอาดได้นะครับภายในเนาะด้านซ้ายก็จะเป็นช่องน้ำดีนะครับด้านขวาก็จะเป็นช่องน้ำใช้แล้วนะครับถ้าเวลาเราใช้งานนะครับถ้าเราไม่ได้ต่อออโต้น้ำออโต้วอเตอร์ฟิลลิ่งเข้ามานะครับเราสามารถเปิดช่องนี้เพื่อจะเติมน้ำได้นะครับแต่ช่องนี้ห้ามใช้น้ำก๊อกนะครับจะต้องใช้น้ำกรองนะครับเพราะว่าถ้าคุณภาพน้ำที่ยอมรับได้ของเครื่องเซอร์ไลก็คือคอนดักติวิตี้ไม่เกิน15ไมโครซีเมนต์ที่เห็นตรงนี้นะครับเวลาเติมน้ำผ่านช่องเข้าไปนะครับก็จะเข้ามาช่องนี้นะครับช่องนี้ใช้เติมน้ำประมาณ4ลิตรนะครับเวลาเราเติมเสร็จแล้วเติมนะครับน้ำจะดันตัวนี้ขึ้นนะครับจะได้ยินเสียงแบบนี้แสดงว่าน้ำเต็มแล้วถ้าน้ำต่ำกว่านะครับตัวเซ็นเซอร์จะดีดลงแบบนี้นะครับแล้วเครื่องนะครับจะแจ้งว่าให้เติมน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นแท้งของน้ำใช้แล้วนะครับถ้าเกิดน้ำใช้แล้วนะครับเต็มถึงตรงนี้นะครับเครื่องก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าจะต้องเรนน้ำทิ้งออกนะครับถ้าเครื่องแจ้งว่าให้เรนน้ำทิ้งนะครับถ้าเราไม่ได้ต่อระบบออโต้วอเตอร์ฟิลลิ่งหรือระบายน้ำออกอัตโนมัตินะครับเราก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องเอาสายตัวนี้นะครับที่แถมมาเครื่องเสียบเข้าช่องนี้นะครับเพื่อจะเรนน้ำเสียออกนะครับพอระดับน้ำลดลงนะครับแจ้งเตือนก็จะหายไปนะครับแจ้งเตือนว่าให้ฟิลคลีนวอเตอร์แทงนะครับแสดงว่าเครื่องไม่มีน้ำดีนะครับเราก็จะเปิดช่องนี้นะครับเพื่อเติมน้ำนะครับน้ำที่ใช้นะครับแนะนำเป็นพวกน้ำกลั่นน้ำกรองนะครับหรือเป็นพวก demineralization water นะครับเราก็จะเติมเข้าไปนะครับความจุของแท้งนะครับประมาณ4ลิตรนะครับตัวนี้ถ้าเราเติมน้ำที่ conductivity ไม่ได้นะครับเครื่องจะแจ้งเตือนแบบนี้นะครับ not conform water นะครับแสดงว่าอันนี้ conductivityยังไม่ได้นะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องลาล่านะครับของ WTH นะครับเครื่องนี้จะเป็น B class cycle นะครับซึ่งไซเคิลจะค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับเหมาะสำหรับโหลดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น solid load นะครับ narrow lumen นะครับ simple hollow หรือ porous load นะทั้ง unwrap wrap แล้วก็ double wrap นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับโดยโหมดที่มีก็จะมีตามนี้นะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องอบฆ่าเชื้อนะครับรุ่นลาล่านะครับจาก WTH นะครับก็จะมีที่จับสีเขียวแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็น B class cycle นะครับสามารถเซอร์ไลน์ได้โหลดทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น solid load นะครับ simple hollow นะครับ narrow lumen หรือ porous นะครับทั้ง unwrap wrap หรือว่า double wrap นะครับก็ซึ่ง cycle ก็จะมีให้เห็นประมาณนี้นะครับไซเคิลที่มีนะครับที่เห็นอันนี้จะเป็นหน้าจอทัชสกรีน 4.3 นิ้วนะครับแล้วก็ไซเคิล Universal B นะครับ134องศานะครับก็จะสามารถสำหรับสเตอร์ไลน์อุปกรณ์ทั่วไปเลยนะครับสามารถได้ทุกโหลดได้ทุกทายได้ทุกประเภทนะครับแล้วก็ Universal 121องศาตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับอินสตรูเมนต์บางชนิดที่ทนความร้อนสูงๆไม่ได้นะครับแล้วก็ Pryon 134นะครับ Pryon 134เนี่ยก็จะใช้สำหรับค่าโปรตีนบางชนิดนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดเชื้อได้เช่นเชื้อวัวบ้านะครับ
B second นะครับก็จะเป็น B universal 134องศานะครับเหมาะกับทุกโหลดใช้ได้ทุกโหลดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ cycle ค่อนข้างจะที่จะเร็วมากนะครับก็คือสำหรับ chamber 17ลิตรนะครับใช้เวลา37นาทีนะครับสำหรับ chamber 22ลิตรใช้เวลา39นาทีซึ่งเวลานี้รวมขั้นตอนของการรายแล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นออกมาแห้งสนิทนะครับแล้วก็ในส่วนของเซอร์ไลน์ไซเคิลนะครับเครื่องจะคำนวณอัตโนมัตินะครับจากโหลดที่เราใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นใส่เข้าไปค่อนข้างมั่นใจและได้ว่าเร็วที่สุดแล้วก็แห้งที่สุดนะครับแล้วก็สำหรับ B Universal นะครับถ้าเป็นคอนเทนเนอร์โหลดนะครับสูงสุด9กิโลนะครับถ้าเป็นตัวแรปนะครับจะได้ 5.5 กิโลนะครับและพอลัสได้2กิโลนะครับซึ่งจะรับโหลดได้สูงกว่ารุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็สำหรับ B Cycle นะครับเครื่องที่เป็น B Class Cycle Serializer นะครับก็จะมีตัวเทสมานะครับสามารถเทส Helix Test นะครับแล้วก็ B&D หรือ Bowie and D Test ได้นะครับซึ่งแนะนำให้ใช้เป็น Helix Test นะครับเพราะว่าถูกกว่าแล้วก็เช็คประสิทธิภาพเครื่องได้ดีกว่านะครับก็แนะนำให้ทำอาทิตย์ละครั้งนะครับถ้าไซเคิลไม่เยอะแต่ถ้าไซเคิลเยอะๆแนะนำให้ทำวันละครั้งก่อนเริ่มนะครับ